หลวงพะบางชนะ7นัดรวดการแข่งขันเตะบอลลาวลีกหญิงประจำปี2024การแข่งขันนัดที่7ในท้ายอาทิตย์ผ่านมาหลวงพะบางยังผลงานดีต่อเนื่องชนะปากตัน7ประตูต่อ0ได้ประตูจากนุ่นจันทนาหัก3ประตูนาทีที่4 14 45+1ปองแก้วสว่างยิง2ประตูนาที34 73สายฝนถมณีนาที18และแจ็ควงตาแซงนาที27ผลคู่อื่นมาสเตอร์เซเว่นชนะจำปาซัก8ประตูต่อ0กองทัพพบมหาวิทยาลัยแห่งชาติ5ประตูต่อ0น้ำท้าเสียให้ท่าสร้าง1ต่อ2เปียงจันเสียให้ SEC 0ต่อ7ตาตารางคะแนนขณะนี้ผ่านไป7นัดทุกทีมหลวงขบางเก็บ21คะแนนเต็มกองทัพมี19คะแนนมาสเตอร์เซเว่น16คะแนน SEC 15คะแนนท่าสร้างมี12คะแนนน้ำทามี9คะแนนมหาวิทยาลัยแห่งชาติ6คะแนนจำปาซัก3คะแนนปากสันและเวียงจันมี1คะแนนดาวยิงสูงสุดขณะนี้และอินทวงจากกองทัพ17ประตูอภัสราจันทวงไซจากกองทัพ15ประตูปองแก้วสว่างจากหลวงขบาง12ประตูแสงเดือนพงไพรัตจากมาสเตอร์เซเว่น11ประตูนัดต่อไปจะแข่งขันวันที่17กรกฎาคมนี้ SEC พบหลวงขบางเวลา 16:00 อยู่สนามยาเทียมศูนย์ฝึกปานเตะแห่งชาติห้วยหงสนาม1มาสเตอร์เซเว่นพบเปียงจันทร์เวลา 16:00อยู่สนามหญ้าเทียมศูนย์ฝึกปานเตะแห่งชาติห้วยหงสนามตรงมหาวิทยาลัยแห่งชาติพบจำปาซักเวลา 16:00 อยู่สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยแห่งชาติท่าสร้างพบกองทัพเวลา 19:00 อยู่สนามหญ้าเทียมศูนย์ฝึกปานเตะแห่งชาติห้วยหงสนาม1ปากสันพบกับน้ำท้าเวลา 19:00 อยู่สนามหญ้าเทียมศูนย์ฝึกปานเตะแห่งชาติห้วยหงสนามตรง